6สมุนไพรสำหรับผู้ป่วยไตควรหลีกเลี่ยงครับสวัสดีครับผมวิทย์นะครับจากช่องเจล88สถานีสุขภาพนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับดูแลผู้ป่วยไตมาแล้วมากกว่า10ปีนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับหลายๆท่านก็อยากจะบำรุงร่างกายพยายามหาสมุนไพรต่างๆนะครับที่ช่วยฟื้นฟูไตช่วยบำรุงไตเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตที่เขาแชร์กันหรือว่าในโซเชียลต่างๆนะครับมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลไม่จริงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่อันตรายมากเลยสำหรับผู้ป่วยไตมี6ชนิดมีอะไรบ้างแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าสมุนไพรที่ขายอยู่ในตามท้องตลาดเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเม็ดนะครับรูปแบบลูกกอนแคปซูลยาต้มยาหม้อยาน้ำนะครับพวกนี้นะครับก็มีหลายชนิดเลยนะครับที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย.หรือไม่มีกระบวนการผลิตที่สะอาดและถูกหลักนะครับไม่มีการรับรองคือเหมือนทำเองขายเองเช่นยาลูกกอนบางยี่ห้อก็อาจจะใส่สารสเตียรอยด์นะครับปรากฏว่ากินเข้าไปจากไตระยะ3นะครับกินไปแค่เดือน2เดือนกลายเป็นระยะ5เลยฟอกเลยก็มีนะครับผมเจอนะครับคนไข้ครับหลายๆท่านนะครับที่ไปหาซื้อสมุนไพรเนื่องจากมีราคาถูกก็ไปหาซื้อสมุนไพรอย่างเงี้ยทานเองก็ปรากฏว่ากินไปแค่เดือนหรือ2เดือนนะครับอาการทรุดหนักเลยนะครับจากที่จะ5เดือนถึงจะต้องฟอกกลายเป็นว่ากินไปเดือนเดียวฟอกเลยหรือบางคนกินปั๊บมีอาการบวมเลยนะครับมีอาการข้างของเสียเลยนะครับบางคนมีอาการคันมีภาวะนะครับปัสสาวะไม่ออกก็มีวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกนะครับสมุนไพรที่ควรนะครับงดรับประทานเลยหรือห้ามทานเด็ดขาดเลยมี6ชนิดมีอะไรบ้างครับครับตัวที่1นะครับเรียกว่าอัลฟาฟ่านะครับบางคนเนี่ยก็คือมันมีสารที่เรียกว่าต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับแล้วก็เป็นพืชตระกูลถั่วนะครับหลายคนก็ซื้อเป็นแบบแคปซูลมาทานนะครับต้องบอกว่าอัลฟาฟ่านะครับเป็นตัวที่มีนะครับโพแทสเซียมสูงมากเลยนะครับถ้าเกิดทานเข้าไปนะครับจะทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงมากนะครับตัวนี้ไม่แนะนำให้ทานนะครับตัวที่2นะครับชื่อมาฮวงนะครับมอมาสาอาฮอนหัวแหวนงองูมาฮวงนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับและแถวปากีสถานหรืออินเดียนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดกินเข้าไปนะครับจะเกิดภาวะนะครับจะทำให้ความดันเลือดสูงนะครับหัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วก็มีอาการชักได้นะครับตัวนี้ก็ไม่แนะนำให้ทานนะครับตัวที่3นะครับน้ำลูกยอนะครับหลายคนทานแบบเยอะมากเลยครับไปกินจะกล่าวว่ากินแล้วฟื้นฟูค่าไตนะครับปรากฏว่าในน้ำลูกยอนะครับมีปริมาณโพแทสเซียมสูงมากนะครับกินเข้าไปอาจจะมีผลต่อภาวะอัตราการเต้นของหัวใจหรือทำให้หัวใจวายได้เลยนะครับตัวที่4นะครับชะเอมเทศนะครับชะเอมเทศตัวนี้นะครับผู้ป่วยไตนะครับที่กินเข้าไปจะมีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับก็ไม่แนะนำให้ทานตัวที่5นะครับโสมนะครับโสมนี่ก็จะมีฤทธิ์ร้อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่มาจากจีนนะครับก็มีในรูปแบบทั้งลูกกอนยาลูกกอนยาแคปซูลยาต้มเยอะแยะเลยนะที่เป็นโสมนะครับพวกนี้นะครับทานเข้าไปนะครับทำให้การไหลเวียนเลือดดีก็จริงนะครับแต่จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับแล้วก็หัวใจก็จะเต้นเร็วก็มีผลอันตรายต่อหัวใจส่วนตัวที่6นะครับก็คือมะเฟืองนะครับมะเฟืองนะครับถ้าทานเข้าไปนะครับในผู้ป่วยไตนะครับที่เสื่อมแล้วนะครับจะทำให้เกิดอาการนะครับสะอึกนะครับมึนงงสับสนนะครับเหมือนสมองมันจะเบลอนะครับแล้วก็ทำให้มีอาการชักได้นะครับก็ไม่แนะนำให้ทานนะครับครับและนี่ก็คือสมุนไพรทั้ง6ชนิดนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับที่ไม่ควรทานโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับและถ้าเกิดท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปถัดไปด้วยนะครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวิทย์จากช่องเจล88สถานีดูแลสุขภาพครับ